สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Thunder Castle Channel และในวันนี้นะครับก็จะมารายงานผลการอุ่นเครื่องระหว่างบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับราชบุรี FC เมื่อบุรีรัมย์ส่ง4ต่างชาติใหม่ลงครบเฉือนชนะไป3ประตูต่อ2ในช่วงต่อเวลาพิเศษ20นาทีปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดส่ง4แข้งต่างชาติใหม่ลงสนามพร้อมกันครั้งแรกก่อนเปิดบ้านอุ่นเครื่องชนะราชันมังกรไป3ประตูต่อ2เมื่อตอนเย็นที่ผ่านมานะครับที่สนามช้างอารีนาเจ้าถิ่นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านอุ่นเครื่องพบกับคู่แข่งร่วมศึกโตโยต้าไทยลีกอย่างราชบุรีมิตรผล FC หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเพิ่งบุกไปแพ้ราชันมังกรถึงถิ่น3ประตูต่อ4เมื่อช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมาส่วนเกมนี้เปิดให้แฟนบอลได้เข้าชมฟรีจำนวน 2,000 คนภายใต้การป้องกันโควิด-19และเปิดร่วมบริจาคเงินมอบให้โรงพยาบาลบุรีรัมย์เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โดยโค้ชบุซิดาบานูวิชกุนซือเจ้าถิ่นส่ง4ต่างชาติใหม่ลงสนามพร้อมหน้านำโดยจีดี้คานยุคที่เพิ่งยิงประตูแรกในเกมอุ่นเครื่องที่เอาชนะขอนแก่น3ประตูต่อ1มาโก้เชโปวิชเลนาโต้เคลิตและรายล่าสุดนะครับอักบาอิสมาตุลาเยฟในส่วนของทีมเยือนอย่างราชันมังกรนะครับจัดทัพใหญ่นำโดยจักรพันธ์พรใสฟิลิปโรลเลอร์คาเบียปาตินโยขาดเพียงสเตเฟนลองจิลและยานิกโบลี่ที่กำลังกักตัวให้ครบ14วันผลปรากฏว่าปราสาทไซฟ้าเปิดบ้านเฉือนชนะราชบุรีมิตรผล FC ไป3ประตูต่อ2โดยแข่งขันกันถึง110นาทีแบ่งเป็นครึ่งแรกครึ่งหลัง45นาทีและต่อด้วยอีก20นาทีซึ่งเจ้าถิ่นได้3ประตูจากสุภโชคสารชาตินาทีที่34อภิวัตง่วลำหินในนาทีที่82และได้ประตูชัยจากสุภชัยใจเด็ดในนาทีที่94ส่วนทีมเยือนนะครับได้ประตูจากฟรีคิกของจักรพันธ์พรใสในนาทีที่63และลูกตีเสมอจากอภิวัตเพ็งประโคนในนาทีที่88โดยการอุ่นเครื่องในนัดนี้นะครับผู้เล่นต่างชาติรายใหม่อย่างอักบาอิสมาตุลาเยฟและก็มาโก้เชโปวิชเล่นในเพียง45นาทีก็ถูกเปลี่ยนตัวออกครับเนื่องจากสภาพความฟิตยังไม่ดีพอสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมีคิวทำศึกใหญ่กับ BG ปทุมยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้เวลา1ทุ่มตรงช่อง 24U ถ่ายทอดสดแล้วก็จบลงไปแล้วครับกับข่าวความเคลื่อนไหวของฟุตบอลไทยในวันนี้สุดท้ายนี้ขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ